สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม AutoCAD เราอยู่ในส่วนของ AutoCAD 2020นะครับใครที่ตามกันอยู่ก็เปิดไฟล์งานของตอนที่แล้วขึ้นมานะครับอย่าลืมนะวันนี้จะขอดูการบ้านด้วยใครที่ทำเสร็จก็มาต่อกันเลยส่วนใครที่ไม่เสร็จนะครับก็ควรจะทำให้เสร็จนะอ่ะเรายังคงอยู่ที่การเขียนแบบ A-04ก็คือแปลนตัวนี้นะครับนี่นะฮะโอเคเนาะใครที่ตามมาอยู่ก็ทบทวนอีกทีนึงแล้วกันนะครับไฟล์ที่จะเปิดใช้งานก็จะมีบล็อกงานนะครับ 4.0s ก็คือตัวนี้นะครับให้ดูไปแล้วเมื่อวานนะครับผมรวมถึงเมื่อคาบเรียนก่อนผมให้น้องๆได้ดูในเรื่องของ BOQ ไปนะคือ BOQ เนี่ยเดี๋ยวบอกไว้แบบนี้ก่อนแล้วกัน BOQ ที่น้องๆเห็นเนี่ยนะครับอันนี้มันจะเป็น BOQ ที่จะเรียกว่าทำใน Excel อ่ะผมจำกัดความงี้ดีกว่าทำใน Excel เนาะทีนี้เมื่อเราเขียนแบบเสร็จนะครับเมื่อเราเขียนแบบเสร็จนะครับเราจะใช้ข้อมูลจาก Excel นะครับทั้งหมดเนี่ยนะที่เราเห็นในงานสถาปัตย์เนี่ยนะครับเอามาลงใน AutoCAD ดีบอกไปนี้ก่อนเนาะเมื่อทำเสร็จก็จะเอามาลงใน AutoCAD จากนั้นก็จะเช็คหรือตรวจ BOQ จาก AutoCAD แล้วมีการแก้แบบจาก AutoCAD แล้วให้มันลิงก์กลับไปที่ Excel นี่จะเป็นหลักสูตรตัวนี้นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับหลายคนอาจจะมองยังไม่เห็นว่าทิศทางจะเป็นในลักษณะไหนก็จะค่อยๆอธิบายให้น้องได้ทราบกันพอมาถึงตอน6ตอน7แล้วเนี่ยตอน5ตอน6เนี่ยมันก็จะต้องมีเงื่อนไขอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับให้น้องๆได้ลองฝึกกันไปนะครับผมโอเคนะเช่นเดิมนะครับใครที่ชมวิดีโอตอนนี้อยู่นะครับอันนี้ก็คือการเขียนแบบบ้าน2ชั้นนะครับทีนี้แนะนำว่าใครที่ยังไม่ผ่านคอร์สเรียน 2D หรือเบสิกพื้นฐานเนี่ยควรไปเรียนก่อนก็เลือกดูนะครับมีตั้งแต่ AutoCAD 2016นะครับ2017 2018นะ2019 2020แล้วก็2022นะครับตามที่เห็นนั่นแหละน้องๆก็ไปเลือกดูตามคอร์สเรียนนะครับคือเรียนก่อนเรียนเบสิกพื้นฐานก่อนจากนั้นค่อยมาที่การเขียนบ้าน2ชั้นเพราะว่าน้องๆจะติดปัญหาเช่นถ้ามาเรียนตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะงงนะตอนที่เขียนตอนที่สร้างบล็อกงานอาจจะเกิดคําถามว่าเฮ้ยเราสร้างบล็อกงานอะแล้วถ้าเราอยากจะเขียนบล็อกงานขึ้นมาเองจะทำอย่างไรถ้าน้องๆเรียนเบสิกพื้นฐานมาน้องๆจะรู้เลยว่าไอ้สี่เหลี่ยมตรงเนี้ยควรใช้อะไรเขียนนะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้ควรใช้อะไรเขียนสัญลักษณ์โค้งหรืออาร์คเนี่ยควรใช้อะไรเขียนนะครับวงกลมเซอร์เคิลเนี่ยควรใช้อะไรเขียนดังนั้นมันสอนในเบสิกพื้นฐานและในการเขียนแบบบ้าน2ชั้นพร้อม BOQ เนี่ยมันไม่ได้มาเล่ากันอีกทีนึงจากตรงนี้นะเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่ามันสอนซ้ำมันสอนซ้ำซ้อนอีกทีนึงนะผมจะเน้นจุดที่มันจะเกี่ยวข้องกับการเอาไปใช้งานแล้วก็เทคนิคใหม่ๆซะมากกว่านะครับประมาณนั้นเนาะโอเคมาดูแบบนี้ก่อนนะคือที่สั่งการบ้านไปนะครับที่ให้น้องๆลองฝึกก็จะมีในเรื่องของบล็อกที่เป็นประตูนะประตู1ผมทำให้ดูแหละนะครับส่วนประตู3เนี่ยอันนี้เอามาให้เห็นตั้งแต่ตอนที่แล้วนะครับประตู3นะไม่ใช่ประตู3ที่ประตู2ซึ่งก็จะมีขนาดเท่ากับประตู3ดังนั้นดูแบบนี้นะประตู1เราจะสร้างน้องๆก็สร้างเป็นบล็อกงานไว้ประตู2ก็สร้างเป็นบล็อกงานไว้สร้างไว้แค่ตัวเดียวนะครับซึ่งมองจากภาพท็อปเนี่ยมันคือ 3.8 ดังนั้นประตู2กับประตู3อันเดียวกันประตู4อันนี้ก็ให้น้องๆได้เห็นแล้วนะครับเวลาการสร้างเราสร้างแบบไหนประตู4นะครับก็คือสเต็ปตรงนี้นะเหมือนกันทีนี้ใครที่งงเรื่องของการสร้างนะครับก็ต้องย้อนดูว่าเราสร้างในลักษณะไหนตั้งแต่ตอนแรกนะครับถัดมาก็จะมีประตู5นี่นะครับประตู5ประตู7ประตู8เหมือนกันก็คือใช้ทิศทางตัวนี้ประตู9คือตัวนี้หวังว่าคงจำกันได้ดูแบบนี้ในบล็อกงานในบล็อกงานเข้าไปดูก่อนผมให้น้องๆเอาพวกนี้ไปถูกต้องไหมครับในบล็อกงานก็เอาตรงนี้ไปแล้วก็ไปแก้ไขแล้วก็สร้างก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนประตูอื่นๆน้องๆเลือกได้ชอบแบบไหนอย่างเช่นประตู5ประตู7เนี่ยประตู5ประตู7ประตู8เนี่ยมันเป็น D80 เนี่ยก็เอาตัว D80 ไปสร้างแค่นั้นเองนะครับโอเคเนาะก็จะได้รูปแบบตัวนี้ออกมาสร้างเสร็จนะครับควรนะครับ
เก็บไว้เป็นบล็อกงานบล็อกงานก็จะมีแบบนี้นะนี่นะครับน้องๆควรรัน B เนี่ยตามนี้นะครับคือมันดึงออกมาใช้งานได้เลยอ่ะนะครับมันดึงให้มันดึงออกมาใช้งานได้เลยนะครับ D อะไรต่างๆก็อยู่ในนี้นะครับและอย่าลืมตรวจสอบในเรื่องของเลเยอร์ด้วยจะสังเกตว่าผมเขียนเลเยอร์ต่างๆกำกับไว้ด้วยนะครับนอกจากบล็อกแล้วก็จะมีการสร้างเลเยอร์นะครับสร้างอะไรเสร็จก็ใส่ไว้ในเลเยอร์แต่ถ้ายังงงอยู่นะเขียนแบบไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาสร้างเลเยอร์เก็บเขาก็ได้นะอันนี้ไม่ว่ากันเนาะโอเคดูนะครับใน A-04 เราจะมาเริ่มสร้างกันเลยนะครับ A-04 ใครที่มีชีตส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ชีตผมพอร์ตออกมาเป็น A3 เลยนะมันจะค่อนข้างชัดนะครับเป็น A3 ผมให้ดูไปแล้วในตอนที่1นะครับอ่ะมาเริ่มดูกันเลยตั้งแต่ด้านบนเนาะตรงจุดนี้นะจุดที่จะพูดถึงก็คือในส่วนของประตู8นะประตู8ก็คือบริเวณนี้นะครับประตู8ก็จะเอามาใส่บริเวณนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนน้องๆดูนะประตู8จะใส่ตรงบริเวณนี้นะครับประตู8ก็เอามาประตู8ประตู5เดียวกันวิธีการสร้างบล็อกผมอธิบายแบบนี้นิดนึงนะครับหลักการการสร้างบล็อกเดี๋ยวผมทวนให้นิดนึงการสร้างบล็อกพร้อมกับการใส่ไอตัวนัมเบอร์เนี่ยนะครับมันจะมีผลดังนั้นนัมเบอร์เราจะไม่เอาไปใส่ในบล็อกนะตามหลักจะไม่ไปใส่ในบล็อกสมมตินะฮะเป็นแบบนี้นะผมระเบิดตัวนี้นะครับผมลองสร้างบล็อกใหม่ผมมีชิ้นงานตัวนี้ด้วยเดี๋ยวผมก็คุมไปเลยปึ๊บ Bนะครับ enter ไปผมใส่เป็นอาจจะเป็น d t ด้วยกันนะครับแล้วก็ไปที่ pick point กดตรงนี้กดโอเคไปตัวนี้จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยเวลาเราออกมามันก็จะเป็นบล็อกงาน d t อยู่ใส่นี่ตัวนี้ดึงมาแบบนี้นี่ทีนี้ในกรณีที่มันไปอีกทิศทางหนึ่งอ่ะคือมันไปอีกทิศทางหนึ่งอ่ะเนาะนี่นะครับน้องๆวางไปแบบนี้ด้วยตัวของมันเองเนี่ยไอ้นี่ทิศทางของมันเนี่ยมันจะไปในมันก็ไปในอีกทิศทางคือมันก็มิลเลอร์ไปเลยนะครับมันก็มิลเลอร์ไปเลยดังนั้นมันก็จะมีผลดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแก้ไขมันได้ไหมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแก้ไขมันได้ไหมแก้ไขอ่ะแก้ไขได้แต่วิธีการแก้ไขในนี้นะครับไม่ใช่ไปพลิกตัวนี้กลับลบมันทิ้งเลยลบมันทิ้งเลยนะฮะแล้วก็เซฟทับกลับเข้าไปนี่นะครับก็ให้มันออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะแค่นั้นเองจากนั้นเวลาน้องๆจะใช้ก็ค่อยก๊อปเอาตัวอื่นมาใช้จะสังเกตว่าตัวนี้ของผมอันนี้คือบล็อกงานเหมือนกันนะนี่ฮะแต่ผมสร้างบล็อกงานตัวนี้ไว้ต่างหากแล้วผมก็ใช้คำสั่งกรุ๊ปเข้ามาควบคุมเขานี่ฮะจริงๆมันเป็นแบบนี้บล็อกเสร็จก็กรุ๊ปไว้กรุ๊ปอะไรกรุ๊ปตัวเพกไว้ในชุดตัวนี้ของเขาคือตัวเนี้ยมันไม่มีผลไงเห็นไหมฮะสมมุตินะฮะผมกรุ๊ปไว้เสร็จปุ๊บผมก็ย้ายตัวนี้ไปถ้าในกรณีที่เรามิลเลอร์มันนะครับในกรณีที่มิลเลอร์มันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะพลิกให้มันจะพลิกกลับอันนี้คือเงื่อนไขของกรุ๊ปนะมันจะดีกว่าดังนั้นน้องๆก็ต้องเลือกดูเอานะครับเลือกดูเอาแล้วก็มันก็แก้ไขตัวนี้ได้เลยได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นที่จะทำให้เห็นอ่ะผมจะเอาตัวนี้ไปวางไว้นะ copy ไปผมกดที่เซนเตอร์เลยตรงจุดนี้นะฮะนี่นะครับผมจะวางตรงกึ่งกลางระหว่าง n ตัวนี้กับ n ตัวนี้นะครับกดปุ่มชิปค้างไว้คลิกขวา Meet Between Two Points แต่ที่จุดนี้ครับ1 2ตัวนี้มันก็จะวางลงที่ตรงนี้ตำแหน่งนี้เห็นไหมฮะนี่นะครับแต่ตัวนี้มันคือ8ถูกต้องไหมครับเราปิดโหมดแสดงผลของกรุ๊ปไว้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับป้อนค่า8คลิกนอก1ครั้งกด Escape ออกไปแล้วก็ปิดเปิดโหมดแสดงผลของกรุ๊ปมันก็จะกลายเป็นประตูตัวนี้เข้ามาทันทีเห็นไหมประมาณนี้โอเคไหมแล้วก็เมื่อวานนี้ผมตัดเส้นตัวนี้ให้เห็นผมตัดเส้นตัวนี้ให้น้องๆเห็นนะวิธีแก้ไขนะครับน้องๆคลิกไปที่ตัวนี้นะครับผมเอาออกผมไม่ใช้เชื่อมลักษณะของการเชื่อมงานลองใช้ extend นะครับลองใช้ extend นะครับถ้าใช้ extend ต่อเนี่ย
แบบนี้ได้ก็จบไปเลยนะไม่ต้องไปซีเรียสก็ต่อไปเลยนะครับก็ต่อจากตรงนี้จากนั้นก็ค่อยใช้ hash พอใช้ hash เสร็จเราต้องการสไตล์เดิมเราก็กดให้แน่ใจว่ามีการเลือก SO creative ไว้นะอันนี้สำคัญนะครับตรงนั้นถ้าเปิดมาไม่เจอ SO creative ให้ติ๊กไปเลยเพราะมันจะมีผลกับการสร้าง hash ในอนาคตนะครับแล้วก็วางสเต็ปตรงนี้ไปแบบนี้ก็จะได้รูปทรงออกมาแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือรูปแบบเนาะรูปแบบการสร้างงานตั้งแต่คาบเรียนก่อนผมก็ให้ดูนะว่าใครเลือกสร้างบล็อกแบบไหนก็เลือกได้นะครับเลือกได้จะเอาชิ้นงานมาวางก่อนแล้วก็ดึงผนังมาใส่ก็ไม่ว่ากันอ่ะต่อนะครับถัดมาตรงแถบนี้จะมีหน้าต่าง1หน้าต่าง1มันจะอยู่ตรงจุดนี้มันอยู่ตรงจุดนี้หน้าต่าง1แล้วก็จะมีตรงจุดนี้มันก็จะมีหน้าต่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เองมันจะเป็นตรงบริเวณชานพักบันไดทางขึ้นบันไดตรงจุดนี้ดังนั้นตรงตำแหน่งนี้หน้าต่างมันจะต้องวางที่เซ็นเตอร์นะฮะมันควรจะวางที่เซ็นเตอร์ก็คือผมจะเอาตัวนี้มานะครับผมก็ copy ไปวางที่ตรงนี้อาจจะมีเสียงดังนิดนึงผมเปิดห้องนะเปิดห้องให้มันโล่งเลยนะครับรับอากาศข้างนอกหน่อยปิดโหมดแสดงผลปลายนะครับก็อันนี้ผมจะเอาชุดนี้ขยับมาที่ตัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวขอเบรกนิดนึงตรงเนี้ยหลายคนอาจจะงงว่าให้ไอ้หกเหลี่ยมกับวงกลมเนี่ยหลักการการสร้างควรทำยังไงประตูเป็นวงกลมนะฮะหน้าต่างเป็นหกเหลี่ยมเนาะถ้าอยากจะสร้างหกเหลี่ยมในรูปแบบเงื่อนไขเดียวกับวงกลมวิธีการสร้างแบบนี้เลื่อนมองไปที่ปุ่มนี้นะฮะโพลีกอนเนี่ยหรือ PL เนี่ยนะครับแล้วก็ป้อนค่า6เข้าไป PL Enter นะป้อนค่า6เข้าไปนะครับจะให้ดูดีกว่า PL อ้าวไม่ใช่สิอันนี้มันโพลีไลน์ไม่ใช่สิอันนี้มันโพลีไลน์นะฮะพิมพ์ POL ก็ได้นะคือจริงๆน้องๆอาจจะจำตัวหน้าของมันมีอะไรบ้างก็พิมพ์ไปนะบางครั้งมันก็อาจจะพิมพ์แบบนึงแต่ก็ไปเจอเงื่อนไขเดียวกันก็ได้นะครับอย่างโพลีไลน์แล้วก็มีในส่วนของโพลีกอนใช่ไหมประมาณนั้นนะฮะที่มันมีตัว P ขึ้นนำหน้าผมกด Enter ไปก่อนนะครับพอมาถึงตรงนี้6นะใส่6แล้วก็ Enter ไปนะครับคลิกจุดกึ่งกลางตัวเนี้ยนะครับสมการที่เลือกใช้ผมใช้ไซคัมสไครนะใครงงระหว่างอินสไครกับไซคัมสไครไปดูเบสิกพื้นฐานนะฮะแล้วก็ติ๊กขึ้นมาเนี่ยนะครับให้ยอดมันอันนี้มันจะเป็นด้านสัมผัสรัศมีไซคัมสไครจะเป็นยอดสัมผัสรัศมีคนละอย่างกันนะนี่ครับก็หยอกกันไปอย่างนี้เราก็จะได้รูปทรงแบบนี้ออกมาน้องๆก็ก๊อปเอาตัวนี้ออกไปใช้งานได้เลยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการสร้างแบบไซคัมสไครนะครับผมโอเคเปิดโหมดแสดงบนก่อนอันนี้ผมจะวางที่กึ่งกลางผมอยากจะลองวางที่กึ่งกลางก่อนเดี๋ยวค่อยปรับอีกทีนึงก็คือตำแหน่งมันจะอยู่สักประมาณเนี้ยพอมันอยู่สักประมาณนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นมันมีเบิ้ลของ n นะเนี่ยฮะมันมีเบิ้ลของ n อยู่ตรงตำแหน่งนี้ทีนี้เมื่อมันมีเบิ้ลของ n อยู่ตรงตำแหน่งเนี้ยถามว่ามันควรใส่ไหมมันก็ควรต้องใส่เพราะว่าแต่ว่าตรงตำแหน่งเนี้ยตรงตำแหน่งของจุดนี้นะครับตรงตำแหน่งของจุดนี้ซึ่งถ้าดูนะครับมันจะไม่มีผนังต่อเข้ามาเดี๋ยวเราจะแก้ไขตรงนี้อีกทีนึงนะเดี๋ยวเราจะแก้ไขตรงนี้อีกทีนึงนะครับโอเคผมก็จะวางนะครับกดปุ่มชิปค้างไว้ที่ขวาบิตวินทูพอยต์คือเก่านั่นแหละนะครับแล้วก็แตะที่จุดนี้นี่นะครับแล้วก็มาแตะที่จุดนี้ต้องวางไว้ก่อนนะครับวางให้เห็นก่อนที่แนวเซนเตอร์ก็คือแนวเซนเตอร์ประมาณนี้นะครับตรงตำแหน่งของเขาแหละนะครับทีนี้ตรงจุดนี้ไม่มี n ใช่ไหมครับไม่มี n ก็เอาออกไปอ้อมี n อยู่แต่ว่ามันเป็น n อีกตัวนึงที่ต้องใช้งานนะครับผมจะเบรกเส้นนี้เข้ามาประมาณเมตรนึงก่อนนะครับเมตรนึงก็คือตรงตำแหน่งของทางขึ้นบันไดอ่ะนะฮะถ้าน้องๆเห็นเนาะน้องเห็นก็จะเห็นอยู่ตรง A-04 ตรงทางขึ้นบันไดอ่ะตรงตำแหน่งนี้นี่ตรงตำแหน่งนี้นะฮะนี่เห็นไหมนะครับโอเคนะครับก็วิธีการผมก็คิดวิธีผมก็เอาตัวนี้ออกก่อน n นะครับคิดวิธี n move มันออกมาก่อนนี่นะครับ
คลิปไปที่ตัวงานเอาไม่ใช่สิคลิปไปที่ตัวนี้ก่อนนี่นะครับดึงเขากลับมานะครับดึงกลับมาผมจะเอามาไว้ที่เส้นนี้ก่อนนะนี่นะครับเห็นไหมฮะตัวนี้มาผมตัวเส้นของผมก็จะกลับมาตามค่านี้นะครับเบรกไว้ที่ตรงตำแหน่งนี้ก่อนนะครับเบรกไว้จริงๆมันจากตำแหน่งนี้มันไม่เกินเมตรหรอกนี่นะครับจากจุดนี้เนาะมาถึงนี้อยากให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้มัน50เซนนะครับจริงๆก็เอาออกไปเลยก็ได้นะ50เซนก็สเตรทไปเลยสเตรทไปเลยนะครับจุด5ก็อยู่ที่ตำแหน่งนี้ตรงนี้ผมเอามาใส่เลยนะครับไว้ที่ประมาณนี้นี่ก็จะเห็นเป็นสัญลักษณ์นี้ไว้นะครับโอเคเดี๋ยวที่เรือมันขยับได้นะก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาตรงบริเวณนี้ไม่ใช่ตัวนี้สิหน้าต่างนะฮะขึ้นมาตรงสเตปตรงนี้นะครับทีนี้ตรงจุดนี้นะครับน้องๆสามารถคลิกที่ตรงนี้จะเห็นไอ้นี่นะครับจุดเวอร์เท็กอันนี้ก็ดึงมันกลับมานี่กลับมาไว้ที่ตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็คลิกต่อนะครับก็ดึงออกมาอันนี้คือของแฮชนะฮะโอเคเรียบร้อยก็จะเป็นตัวนี้นะฮะตำแหน่งนี้นะที่เราวางก็คืออ้างอิงที่ตรงนี้กึ่งกลางตรงนี้ก่อนโอเคถัดมาก็จะเป็นตรงตำแหน่งนี้นี่นะฮะตำแหน่งนี้เขาให้ห่างออกมาที่เท่าไหร่ตรงนี้นะครับเขาให้ห่างออกมาที่จุด45นะจุด45ก็คือสังเกตดูนะสังเกตดูตัวจุด45ก็คือตรงเนี้ยออกมาเนี่ยนะครับจุด45นะครับก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับ copy เขานะแตะไปที่ตรงนี้วางที่ตำแหน่งนี้นะครับปังก็ให้แล้วก็คลิกที่ตรงนี้ M enter ไปคลิกจุดอ้างอิงอะไรก็ได้แล้วขยับมาจุด45มันก็จะขยับออกมาที่สเต็ปนี้นี่นะครับทีนี้ไอ้จุด45เนี่ยที่ขยับออกมาที่สเต็ปเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยตำแหน่งของตัวนี้ตำแหน่งของตัวนี้นะฮะที่เราเห็นเนี่ยนะครับด้วยตัวของมันเนี่ยนะครับมันมีการขยับหรือมีการแก้ของลายแฮชถ้ามันเป็นแบบนี้จะสังเกตว่า n ที่เอามาเนี่ยมันถูกจัดอยู่ในมันถูกจัดอยู่ในเราเรียกว่าเป็นคนละตำแหน่งคนละตำแหน่งก็คือในเรื่องของการจับเลเยอร์นะลำดับชั้นอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับให้เราคลิกที่ตัวนี้ก่อนเทสที่คลิกที่ตัวนี้ที่ขวานะครับไปที่หัวข้อ draw แล้วก็กดฟอนต์คือให้ชุดนี้มันขึ้นมาในเลเยอร์ที่บนสุดตรงนี้ถ้าจะให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือกด selection เนี่ยนะฮะแล้วก็ติ๊กที่ตรงจุดนี้มันจะบอกแล้วตรงตำแหน่งนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับดังนั้นตัวที่อยู่บนสุดก็จะโชว์ผลในเรื่องของwhip out ด้วยนะครับอาจจะงงเนาะอาจจะงงที่ไม่ได้ดูเบสิกขนาดอาจจะงงนะในเรื่องของการจัดเลเยอร์นะฮะการจัดเลเยอร์ลำดับชั้นของมันนะครับโอเคเมื่อได้ตรงตำแหน่งนี้เราจะเห็นว่าทิศทางของตัวนี้ถูกแต่ทิศทางของตัวนี้ไม่ตรงก็คลิกที่ตัวนี้ใหม่นะครับไปที่มิลเลอร์นะครับแต่ที่กึ่งกลางตัวนี้คลิกซ้ายกดปุ่มเย็ดนะครับก็จะได้ทิศทางตัวนี้ออกมาคือกันนะฮะคือกันใช้ได้คือกันโอเคต่อนะนะครับผมแต่ละวิดีโอผมจะไม่ให้เกิน30นาทีน้องๆต้องเข้าใจนิดนึงเนาะโอเคต่อนะครับไปดูที่ประตู8ประตู8ถูกเซตไว้ประมาณห่างจากผนังตัวนี้นะครับห่างจากผนังนี้นะเคลียร์ในเมตร30ประตู8นะครับประตู8ก็อันนี้แหละอันเดียวกันนี่แหละ copy มานี่นะครับ rotate นะครับมันก็จะมาที่ประมาณนี้นะครับก็เช็คดูก่อนเนาะเคลียร์ในก็คือตรงตำแหน่งนี้มาจนถึงตัวนี้นี่นะครับ 1.3 เห็นไหมฮะถ้าไม่ตรงก็ขยับเอาแล้วกันนะครับอันนี้เป็นประตู8ตรงนี้จะเป็นประตู9ประตู9เนี่ยเดี๋ยวจะอาจจะมีปัญหานิดนึงดูตรงนี้นะฮะตรงช่องประตู9นะครับน้องๆดูตรงช่องประตู9ประตู9ก็จะมีจุดอยู่ตรงนี้นะฮะมาจนถึงตรงนี้นี่นะครับความยาวรวมของเขารวมถึง n เนี่ยพอมาถึง n เนี่ยนะฮะ 1.55 1.55 เนี่ยประตู9เนี่ยเมตร40นะครับประตู9เนี่ยเมตร40น้องๆดูแบบนี้
มาดูนะฮะประตู9ก็คือตรงนี้เห็นไหมฮะเป็นประตูห้องเก็บของในเมส40คือตรงนี้เดี๋ยวเอาก๊อปปี้มาให้เลยใครไม่ได้สร้างประตู9ก็ไปสร้างนะครับส่วนใครที่มีชุดวิดีโอการเรียนการสอนเนี่ยในส่วนของ ISO 5เนี่ยมันจะมีไฟล์ตรงนี้ให้อยู่แล้วนะผมวางไว้ตรงนี้นะครับปังแล้วก็โรเทนซะวางนะครับนี่ฮะทีนี้ตำแหน่งเนี่ยโดยเงื่อนไขโดยเงื่อนไขมันเป็นแบบนี้ถ้าสมมติว่าผมมูฟนะผมมูฟตัวนี้มานะครับนี่นะฮะผมมูฟตัวนี้มาผมวางไว้ที่ตำแหน่งนี้ความหมายก็คือมันจะเซตตัวเองลงมาที่สเต็ปของตัวนี้นี่นะครับแต่ทีเนี้ยไอ้เงื่อนไขของตัวนี้เงื่อนไขของตัวนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องของ n อยู่ตรงตำแหน่งนี้เรื่องของ n อยู่ตรงตำแหน่งนี้ดังนั้นถ้าจะวางให้มันโอเคจริงๆก็ควรจะต้องเอาวงกบด้านนี้เข้ามาชิดเสานะครับวงกบด้านนี้เข้ามาชิดเสานะฮะแล้วก็ในส่วนของไอ้ฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเหลื่อมออกมานิดนึงนะฮะแต่ถ้าน้องๆดูในแบบนะถ้าน้องๆดูในแบบนะครับจะเห็นว่าถ้าดูตามแบบเนี่ยไอ้ประตู9เนี่ยมันเหมือนกับวางที่ตำแหน่งนี้พอดีจริงๆมันไม่ได้พอดีนะถ้าดูนะครับมันไม่ได้พอดีคือ 1.4 เนี่ย 1.4 คือเขาวัดจากตรงนี้นะครับวงกบนะครับดูนิดนึงนี่ครับวัดจากวงกบเอ้าไม่ใช่สิใช้วัดจากวงกบนะวัดจากวงกบนะครับก็คือตัวนี้นี่นะครับอันนี้ 1.45 อ่ะถ้าจะแก้ไขนะครับก็คิดที่ตำแหน่งนี้นะครับเขาปะโทษทีปิดก่อนไปที่ D9 นะครับโอเคไปดูนะครับวิธีการแก้ไขดูก่อนเขารวมวงกบด้วยก็คือตรงนี้มาจนถึงตรงนี้นี่นะครับใช่ไหมใช่สินี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้จุด40นะจุด40ก็คือตรงขีดนี้มาถึงนี้นะครับจุด40ดังนั้นเราต้องให้ได้นะครับหาต้องเอาออกไปเนี่ยต้องเอาออกไปนะครับก็คือจุด1จุด1นะจุด1ก็ผมเอาเซอร์เคิลเนี่ยเอาไว้ที่ตำแหน่งนี้ก่อนผมขยับเซอร์เคิลลงไปก่อนนะครับผมป้อนค่าเลยประมาณสัก1เอาไปที่1นะครับผมไปที่สเตรทดูนะฮะจุด1ที่เหลือจุด4จากตรงนี้นะผมเอาตัวนี้กลับเข้ามาผมแตะที่กึ่งกลางครับคือตรงนี้นะครับจากนั้นผมคลิกที่เส้นอาร์คผมเอามาใส่ที่นี่เลยเอามาใส่ที่นี่เลยทีนี้น้องๆดูแบบนี้อ้าวโทษทีลืมยังครับยังมันต้องมีอีกสเต็ปนึงที่ต้องเช็คคืออันนี้คือกรณีการแก้ไขบล็อกงานนะอันนี้คือกรณีการแก้ไขบล็อกงานระยะของตัวนี้รวมกันจากตรงนี้นะครับนี่นะฮะจุด3เห็นไหมมันคือจุด3นะครับดังนั้นตัวความสูงของตัวเนี้ยนะครับถ้าว่าจริงๆก็คือ65ข้างแล้ว65ถูกต้องไหมครับดูนะเนี่ยครับค่าลง65อันนี้เป็น70น้องต้องคลิกนี้ก่อนปังแล้วก็ดึงตัวนี้ลงมาจุด05นะครับจุด05นี่นะครับก็จบลงมาในลักษณะนี้เห็นไหมครับคือทิศทางรูปแบบของมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้รวมตัวนี้รวมกันก็คือจุด3บวกวงกบตรงนี้มาก็จะได้เท่ากับจุด4นะครับโอเคอันนี้ผมเอาออกไปนะครับตรงตำแหน่งนี้ดูแบบนี้นะครับในลักษณะของการเขียนอาร์คในลักษณะของการเขียนอาร์คน้องๆดูแบบนี้ถ้าสมมติผมคลิกไปที่เส้นนี้แล้วผมเอาตัวนี้มาแตะที่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ไปที่เซอร์เคิลนะแตะที่ตำแหน่งนี้แล้วก็ลองลากแบบนี้ดูนะครับวงสวิงของเขาต้องเป็นแบบนี้
อย่าไปเขียนเอาอย่าไปใช้คำสั่ง arg มาเขียนเอานะเพราะถ้าใช้คำสั่ง arg มาเขียนเอาบางครั้งมันจะได้วงสวิงของประตูผิดนะครับมันจะได้วงสวิงของประตูผิดโอเคผมลบออกไปนะครับผมเอาค่าตามนี้สงสัยนี้มันติดสเตรทโอเคเซฟครับเซฟทับกลับเข้าไปนะครับค่าตัวนี้ผมจะออกมาเป็นแบบนี้นี่นะโอเคไหมเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกไปก่อนโอเคนี่ฮะเราก็จะเห็นขนาดของค่าตัวนี้ตามภาพอันนี้คือกรณีของการแก้เป็นบล็อกงานน้องๆเห็นไหมฮะอันนี้รวมวงกบนะอันนี้รวมวงกบนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าให้มันเท่ากันเนี่ยเฉลี่ยตรงประตูเปิดเนี่ยมันเท่ากันก็จะได้ตามนี้ส่วนตัวนี้เวลาเราแก้ไขเสร็จเวลาเราแก้ไขเสร็จใช่ไหมครับไปดูนะไปลองดูนิดนึงตรงตำแหน่งนี้เห็นไหมฮะก็จะได้ค่าตามนี้คือบล็อกงานเนี่ยมันจะตามไปแก้ทั้งหมดที่เราเห็นนั่นแหละนะครับอ่ะผมเอาตัวนี้นะครับขยับต่อนะครับผมขยับจะสังเกตว่าตรงเนี้ยมันจะมีผมไม่ขยับเลยกันผมใส่เป็นค่าตามนี้เลยก็คือตรงประตูเนี่ยนะครับมุมเนี้ยผมเอาชิดกับตรงเนี้ยถูกต้องแหละที่เหลือ9ตามนี้ตัวนี้เป็นประตู9นะครับประตู9อันเนี้ยน้องๆก็จะต้องหมุนมันนิดนึงนะครับเลข9กับเลข6เนี่ยนะครับลองคิดเข้าไปก็ได้นะครับถ้าใครไม่ชัวร์นะฮะลองใส่5นะครับเราลองใส่9นะครับหรือใส่9เนี่ยนะฮะแล้วก็คิงนอกหนึ่งครั้งแบบนี้ก็ได้อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็น6กลับหัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะโอเคเห็นไหมก็จะได้ประตูขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับตอนนี้เราได้ประตูที่โซนนี้นะครับแล้วก็มีประตู1ประตู1ก็คือตรงตำแหน่งนี้ประตู1น้องๆก็เอามาใส่ได้เลยนะครับรอบที่แล้วผมให้ดูไปแล้วนะตรงประตูหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็จะเอามาวางเลยประตูหนึ่งนะฮะก็จะออฟเซ็ตจริงๆมันออฟเซ็ตออกมา 0.5 นะครับผมกู้ไปก่อนนะครับมันจะออฟเซ็ตออกมาจากตำแหน่งของเขาก็คือตำแหน่งนี้นี่นะครับออกมา 0.5 นี่ก็จะอยู่ที่ทางนี้คลิกไปที่ตรงงานคลิกขวา draw order กดฟอนต์เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับในส่วนของโอเค30นาทีพอดีอันนี้เราก็ได้ตรงช็อตตรงนี้นะฮะได้ตรงช็อตของห้องนี้นะครับใครที่ตามอยู่นะก็ลองฝึกดูแล้วกันนะครับช็อตที่เราได้นะครับก็คือตรงบริเวณเวิร์กตัวนี้นะครับเวิร์กตัวนี้นะฮะก็ใช้แค่ไม่ยังใช้แค่ไม่กี่ตัวนะสำหรับไทป์ของประตูหน้าต่างนะครับเดี๋ยวเจอกันในตอนถัดไปนะครับใครที่ติดตามมาอยู่ก็ค่อยๆเรียนไปน้องๆค่อยๆเรียนไปนะครับใครที่สั่งซื้อชุดคอร์สเรียนนี้นะครับก็ค่อยๆฝึกไปไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทบทวนมันจะต้องมีการบ้านกันบ้างนะฮะมันต้องมีการสั่งการบ้านกันบ้างถ้าไม่สั่งการบ้านเลยน้องๆก็เขียนตามเฉยๆโดยที่ไม่ได้ทำการบ้านนะครับผมประมาณนั้นอย่าลืมไปเก็บการบ้านให้ครบนะครับหรือใครงงก็ถามได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือใครที่สั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนไปเนี่ยก็จะมี ID Line อยู่แล้วนะครับก็ทักเข้ามาถามใน ID Line ก็ได้นะครับโอเคอย่าลืมนะครับใครที่สนใจจะเรียนในส่วนของการเขียนแบบ AutoCADก็จะมีจำหน่ายตั้งแต่เวอร์ชัน2016จนถึง2022นะครับก็จะมี16 17 18นะครับ19 20แล้วก็22นะครับผมแล้วก็จะมีคอร์สแยกด้วยใครที่สนใจก็สั่งได้หรือใครอยากเข้าไปดูใน Lazada หรือ Shopee นะครับก็พิมพ์เข้าไปได้นะหาไม่เจอก็ทักเข้ามานะครับส่วนติดปัญหาอะไรก็ถามใน LINE ได้ถ้าผมไม่ติดสอนผมก็จะรีบตอบแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอตอนถัดไปสวัสดีครับ